พบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊บนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็จะพาทุกคนมากรีดยางนะครับช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับบางคนก็กรีดยางเอาตอนเช้าบ้างนะครับก็ช่วงกลางคืนก็กรีดไม่ได้นะครับก็เจอฝนก็ต้นเปียกไม่ได้กรีดนะครับบางคนก็ใช้วิธีการกรีดตอนเช้านะครับคลิปนี้ผมก็จะมากรีดยางให้ดูนะครับว่ากรีดช่วงไหนจะออกเท่าๆกับตอนกลางคืนนะครับก็มาดูคลิปกันนะครับยางนะครับถ้าเรากรีดตอนกลางคืนไม่ได้นะครับอันนี้คือประสบการณ์จากผมเองนะครับถ้ากรีดตอนกลางคืนไม่ได้ให้เรากรีดเวลา15 16 17หรือ18หรือหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับคือกรีดได้ครับช่วงนี้ช่วงเวลานี้น้ำยางเขาจะออกพอดีนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับว่ากรีดเวลากรีดยางตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยยางเขาจะออกเยอะนะครับหรือช่วงตีสี่ตีห้าอะไรประมาณนี้ขึ้นไปแล้วนะครับก็ยางเขาก็จะออกช่วงออกเยอะนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท่อน้ำยางเขาเริ่มขยายเป็นเริ่มขยายแล้วขยายตัวเธอก็ออกที่จะออกเต็มที่นะครับเวลา7โมงหรือ8โมงไปแล้วนะครับก็คือน้ำยางเขาจะเริ่มไม่ออกนะครับก็สังเกตดูนะครับเวลากรีดตอนเช้า 7-8 โมงไปนะครับยางเขาจะไม่ค่อยออกเท่าตอนกลางคืนนะครับแต่อันนี้ผมจะมาบอกว่าเราจะกรีดในช่วงบ่ายจะออกไล่เลี่ยกับตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับก็มาดูนะครับผมจะกรีดให้ดูช่วงเวลา15 16 17 18ขึ้นไปนะครับช่วงนี้น้ำยางเขาจะเริ่มสะสมแล้วครับเขาจะเริ่มออกแล้วนะครับจะออกเดี๋ยวผมจะกรีดให้ดูนะครับมันจะออกไล่กับช่วงตอนดึกเลยนะครับถ้าเรากรีดช่วงบ่ายนะครับแต่ช่วงเช้าผมว่าช่วง 7:00 น 8:00 นนี่ออกไม่สู้ตอนบ่ายนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยกรีดมานะครับต้องกรีดดูนะมาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวผมจะกรีดให้ดูครับประมาณ 3-4 ต้นนะครับก็ไปดูครับว่าการไหลเป็นยังไงครับช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะครับพายุเข้านะครับช่วงนี้แต่จะกรีดบางคนก็กรีดช่วงเช้าเอานะครับแต่ถ้าอยากได้น้ำยางเยอะต้องกรีดช่วงบ่ายนะครับอันนี้จากประสบการณ์ผมเองนะออกไล่ๆกับกลางคืนนะครับยางเขาออกแล้วก็กรีดบางๆก็ออกนะครับไม่ตกไปไม่ต้องไปกรีดเขาหนามากนะครับการไหลครับช่วงนี้น้ำยางจะข้นนะครับเพราะว่าหยุดหลายวันนะผมจะกรีดให้ดูต้นสุดท้ายนะครับอันนี้เทคนิคนี้ไม่เคยบอกใครนะครับกรีดตอนบ่ายออกพอกับตอนกลางคืนครับบ่ายตอน13ตอนเวลา14 15 16 17เวลานี้ขึ้นไปนะครับหรือเริ่มจะมืดหน่อยช่วงนี้ยางเขาจะเริ่มออกแล้วนะครับแต่ตอนเช้าจะไปกรีดเลยครับมันออกไม่สู้ตอนบ่ายนะครับประสบจากประสบการณ์ผมนะตอนเช้า7โมง8โมงนี่เริ่ม8โมงนี่เขาเริ่มไม่ออกแล้วครับยางนะ
แล้วต้องแล้วเวลารอรอหลังจากนี้นะครับรอหลังจากนี้ผมจะตัดไปตอน2ชั่วโมงหลังนะครับว่าน้ำยางที่ได้มันจะได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกตอนที่หลังจาก2ชั่วโมงหลังจากนี้นะ2ถึง3ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งยังไม่ถึง3ชั่วโมงนะครับผมจะพาไปดูนะครับที่ผมกรีดเวลากรีดยางเวลาตอนบ่ายนะครับตอนเวลา15นาฬิกานะครับ15นาฬิกาว่ามันจะออกดีแค่ไหนนะครับแต่ที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับผมจะไม่แนะนำให้กรีดตอนเช้านะครับกรีดตอนเช้าประมาณ 7-8 โมงครับยางไม่ออกแน่นอนครับแต่ถ้ากรีดตอนบ่ายช่วง15 16 17 18หลังจากนี้ขึ้นไปคือยางออกนะครับก็ผมจะพาไปดูนะครับอันนี้หลังจาก2ชั่วโมงครึ่งมันยังไม่ถึง3ชั่วโมงครับก็จะพาไปดูยางที่ผมกรีดช่วงบ่ายนะครับผลงานที่ได้นะครับแต่ตอนนี้ยางยังไม่หลุดไหลดูการไหลของเขานะครับยังไม่หยุดไหลนะครับตอนนี้ครึ่งถ้วยไปแล้วนะครับครึ่งถ้วยไปแล้วผมจะแนะนำว่ากรีดช่วง 7:00 น 8:00 นนะครับตอนเช้าคือไม่ออกนะครับแต่ช่วงหน้ายางเที่ยวเขาเปิดขยายท่อน้ำยางครับเขาจะขยายท่อน้ำยางช่วงหลังจากเวลานี้ขึ้นไปนะครับช่วงดึกก็คือว่า15 16 17 18หรือว่าช่วงที่ออกดีที่สุดก็คือช่วงเที่ยงคืนตี1ตี2แล้วก็ตีสะเอตี4ตี5แต่ถ้าช่วงเช้าเนี่ยอย่าไปหากรีดเลยนะครับมันไม่ออกครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับผมลองกรีดมาดูนะครับผมก็เลยมาบอกต่อนะครับนี่ครับคือมีแรกนะนี่ตัวมีแรกครึ่งกะลาไปแล้วนะครับมีแรกก็ไปดูต้นหลายๆต้นนะที่ผมกรีดให้ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับให้กรีดช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายสามยางออกแน่นอนครับนี่ครับในตอนนี้ก็ยังเมื่อหลุดไหลนะครับ2ชั่วโมงครึ่งผ่านไปนะครับปกติผมว่าจะเอา3ชั่วโมงนะครับที่จะให้ทุกคนดูนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไหลอยู่นะครับจากประสบการณ์จริงนะครับผมไม่เคยโกหกใครนะครับกรีดช่วงบ่ายออกแน่นอนนะครับแต่จะกรีดช่วงเช้านะครับ7 โมง 8 โมงเนี่ยเขาออกให้ไม่เต็มที่นะครับเหมือนว่าช่วงบ่ายเขาว่าเขาสะสมน้ำยางมาให้เพื่อจะออกเต็มที่นะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมลองกรีดดูตอนเช้ากับตอนบ่ายนะครับผมลองเอามาเปรียบเทียบดูนะครับก็เลยได้ข้อสรุปมาแบบนี้นะครับก็มาดูอีก 2-3 ต้นนะที่ผมกรีดให้ดูนะครับนี่ครับก็ออกนะครับอันนี้ต้นนี้ปกติก็ออกประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ยังไหลอยู่นะครับนี่ครับมีแรงนะครับมีแรงถ้าฝนตกนะครับผมก็แนะนำบอกว่าถ้าฝนตกก็ให้กรีดช่วงบ่ายเอานะครับก็ฝนตกก็กรีดช่วงบ่ายเอาให้ช่วงบ่ายเขาจะสร้างน้ำยางมาแล้วก็จะออกให้เต็มที่กว่านะครับออกไล่กับตอนกลางคืนนะครับไล่กับตอนแต่ผมคิดว่าตอนกลางคืนจะออกดีกว่านะครับช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่ตอนบ่ายก็โอเคนะครับเขาออกไล่กันครับอันนี้เรื่องนี้ไม่ได้โม้นะครับผมไม่ได้โม้นะครับเอาจากประสบการณ์จริงมานะครับช่วงเช้าอย่าไปกรีดนะครับ7โมง8โมงมันไม่ออกแน่นอนครับออกน้อยครับไม่คุ้มครับก็ยังไม่หยุดไหลนะเขาครึ่งถ้วยไปแล้วนะครับนี่ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือผมจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทุกคนฟังแค่นั้นเองก็คือที่กรีดเวลาไหนมันจะออกนะครับแต่อันนี้คือตามประสบการณ์ของผมนะครับตามประสบการณ์ของผมนะครับผมคิดว่ากรีดช่วงเช้าไม่ค่อยออกนะผมเคยกรีดหลายครั้งแล้วผมกรีดไปมันไม่ออกแต่ผมลองมากรีดตอนบ่ายดูนะครับช่วง15เวลา15นะครับ15 16 17 18เวลานี้ขึ้นไปนะครับออกแน่นอนครับถ้าคิดว่าผมโม้ก็ลองกรีดดูนะครับจริงๆอันนี้ผมไม่ได้โม้นะครับเรื่องจริงนะครับก็ลองดูนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย